็บผักกูดกันอีกจ้ามื้อนี้ค่ะวันนี้เรามาเก็บผักกูดกันอีกเนาะค่ะทุกคนมาเก็บผักกูดป่าริมคลองเนาะค่ะป่าริมคลองน้ำตกเนาะจ้ามาค่ะลุยกันเลยค่ะอันเกิดกับเกิดอันเหงากับเหงาเนาะค่ะอันเพิ่งเกิดกับมีลุยกันต่อเรื่อยๆค่ะลุยกันต่อเรื่อยๆจนกว่าสีพอเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อเก็บเพื่อเพื่อนต่อดำดีค่ะเพราะว่าเพื่อนต่อเพิ่นสิเอาไว้เนาะค่ะเพิ่นเอาใส่ช่องฟิตไว้ให้พี่น้องเพิ่นกินคือกันมาจากเพราะว่าพี่น้องเพิ่นสิมาจากเมืองไทยนะคะเขาจะมาทำงานกันที่นี่นะคะต่อนี่ก็สิเป็นไฟสนับสนุนในการเก็บผักไปเพื่อเพิ่นนำเนาะค่ะกลัวเพิ่นจะมาไปว่าผักกูดมันสิวายก่อนค่ะก็เลยเก็บไปเพิ่นจ้าอวบสิแม่พี่น้องจ๋าโตขอหักพวกจักกรรมเลยนะคะขออภัยนะคะขออยากเฮ็ดหักพวกบ่ถนัดนี่แน่ดูค่ะก็ยังมีอีกเยอะนะคะที่เขาท่านได้ขึ้นเนาะจ้ะเบิ่งแน่ดอกไม้อู้แดดฮ้อนแฮงค่ะพี่น้องเอ้ยมาจ้ะมาเก็บกันต่อค่ะต่อสิเก็บผักที่ส่วนมากต่อสิกินเองเนาะค่ะถ้าอันใดต่อบ่มักต่อก็สิบ่ค่อยเก็บหลายเนาะค่ะก็สิบ่ค่อยตามหาเก็บปานใดส่วนมากผักปลามันสิออกขมๆเนาะอันนี้มันสิบ่ขมเลยมันสิอร่อยกรอบเลยล่ะค่ะหอมน้ำใครๆก็ชอบต่อหางสิต่อเสียเบิ่งจ้ะนี่ค่ะเขาต้องสิขึ้นอีกหลายชุดนี่เนาะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะบ่ดับค่ะผักกูดจังได๋ก็บ่ดับคันเฮาบ่ถางถิ่มค่ะฟังเสียงนกไปนำด้วยค่ะเสียงนกห้องจุ๊กแจ๊กจุ๊กแจ๊กอยู
ตอนนี้เราก็มาล้างผักกูดกันค่ะก็จะล้างผักกูดต้มใส่ช่องฟีดไปนะคะเพราะว่าที่เก็บมาครั้งนี้มันสวยมากค่ะทุกคนมันอวบแล้วก็สวยมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะดูค่ะต่อจะมันหวานกรอบมากชุดนี้นะคะต่อจะล้างแล้วก็จะเอาไอ้ตัวนี้มันออกแล้วก็จะต้มแล้วก็อัดใส่ช่องฟีดไว้นะคะสวยงามมากดูสิผักกูดเราวันนี้จริงๆน่ะต้อเพิ่งชิมแบบกินแบบว่าสังเกตดูมากๆนะคะทุกคนตรงเนี้ยจะอร่อยมากกว่าที่ตรงนี้นะคะตรงที่มีใบนะคะถ้าเป็นก้านอย่างเงี้ยจะอร่อยกว่าสำหรับต้อนะคะแล้วแต่คนที่ชอบนะคะครั้งต่อไปถ้าเป็นก้านยาวอย่างเงี้ยต้อจะเด็ดเอาเพราะว่าต้อชอบก้านอย่างนี้นะคะต้อชอบเวลาเคี้ยวมันกรุบกรุบแล้วก็หวานดีค่ะล้างเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะวันนี้ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ต้อก็สิเอาต้มไว้นะจ้าแบบเนี้ยสวยสวยงามค่ะพี่น้องจ๋าดูค่ะทุกคนผักกูดต้องามค่ะวันนี้จ้าต้มอัดไว้ช่องฟิตเนาะค่ะเพื่อหน้าเบิดหน้าผักกูดก็สิได้กินกันเนาะจ้าชุดแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องเสียไปนอกน้ำเย็นไว้เนาะจ้ามานี่จ้าต้อก็จะเปิดน้ำเย็นใส่เลยนะคะทุกคนน้ำเย็นเจี๊ยบแล้วก็นอกน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะเอานอกน้ำเย็นไว้นี่ก็เนาะจ้าถ้าเอานอกน้ำเย็นไว้ด่ะไอ้มันจะกรอบนะคะทุกคนเขาจะกรอบอร่อยมากค่ะดูค่ะมันคือแมงบ่งจุเดจุดายแท้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยผักกูดต้อกับเพิ่งเคยรู้จักว่าคำว่าผักกูดอยู่มายุสวีเดนนี่แหละค่ะอยู่เมืองไทยต้อกับบ่ฮู้จักว่ามีผักกูดดอกค่ะทุกคนจ๋าก็มาอยู่สวีเดนก็มาเฮ็ดตรงนี้ก็เลยฮู้จักว่าผักนั่นผักนี่เนาะค่ะก็เรียนรู้กับพี่ๆช่องเก่าๆของเพิ่นเนาะค่ะช่องYouTube รุ่นพี่ของเพิ่นเนาะค่ะต้อก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะในการกินผักอันใดแซ่บต้อก็กินหลายแน่อันใดบ่แซ่บต้อก็กินหน่อยแน่นะคะเบาตามความเป็นจริงเนาะค่ะอันไหนบ่ต้อบ่มักต้อก็บาบ่หมักเนาะค่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะนี่ผักกูดคือของโปรดอร่อยมากค่ะต่อแพ็คผักกูดเก็บใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะต่อไปนี่ต่อก็จะเอาไปใส่ช่องฟีดไปเนาะค่ะทุกคนเอาไว้กินเวลาหน้าผักกูดหมดนะคะบ่เฮ็ดจังซี่บ่ได้จ้าอยู่ต่างประเทศต้องเฮ็ดจังซี่เนาะค่ะเพราะว่าเวลามีเราก็ไม่อยากเนาะค่ะแต่เวลาไม่มีเราก็หอยหานะคะทุกคนค่ะถ้าเราได้เก็บไว้แล้วเวลาเราอยากทำอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมากินนะคะทุกคนจ๋านี่ค่ะต่อกับสิเอาแพ็กใส่ช่องฟิตใบค่ะเพราะว่าช่องฟิตต่อใหญ่ค่ะทุกคนใส่หยังกับว่าเบิดดอกค่ะจุระบมีหม่องสิใส่พุ่นละไอเก็บผักมีปูมีปลามีหยังกับหยัดลงไปหากินกับว่าครบเนาะค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพ็กผักกูดใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้อก็เอาเก็บไว้กินหน้าผักกูดหมดนะคะทุกคนเวลามีเราก็ไม่อยากกินนะคะแต่เวลามันหมดเราก็นึกอยากกินเราก็จะได้มีกินนะคะต้อเก็บใส่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะต่อไปนี้เราก็จะมีผักกูดไว้กินหน้าผักกูดไม่มีนะคะทุกคน